สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เรามาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องโทษแห่งความรักสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ถึงเวลาที่เราจะทำความสงบใจแล้วให้พึ่งพากันตั้งสติให้แน่วแน่ใจจะสงบได้ก็เพราะอาศัยสตินั่นแหละมันระลึกเข้าไปหาความรู้สึกนู่นเอาสติเข้าไปประคองไว้มันยังค่อยสงบอยู่ได้จิตนี้นะจิตนี้ถ้าขาดสติแล้วมันไม่อยู่แล้วมันย่อมคิดสายไปสายมาอยู่อย่างนั้นแหละใครก็ช่วยไม่ได้คนอื่นก็ช่วยไม่ได้ตนเองเท่านั้นนะช่วยตัวเองโดยอาศัยที่ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ตามปกติเนี่ยจิตนี่มันย่อมคิดไหลไปภายนอกนู่นมันไม่ใช่มันคิดอยู่ภายในเนี่ยนั่นแหละเรามาฝึกให้มันคิดอยู่ภายในนี่บัดนี้นะให้มันมาคิดดูอัตภาพร่างกายนี่อย่าให้มันชอบคิดออกไปภายนอกในขณะที่เราเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาต้องฝึกให้เข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้เลยกิเลสมันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะกิเลสมันผลักดันเอาไอ้เราก็ผลักดันกิเลสเหมือนกันแหละสู้กันเมื่อเราเข้มแข็งเราก็เอาชนะกิเลสได้นั่นนะการเจริญพระกรรมฐานจะเจริญพระกรรมฐานบทใดก็ช่างแต่ถ้าใจอ่อนแอแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่กำลังใจเมื่อใจเข้มแข็ง เมื่อใจเข้มแข็งแล้วมันก็นิ่งอยู่ได้เช่นบริกรรมพุทโธอย่างนี้ถ้าหากว่าใจไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วนึกพุทโธมันก็ส่งออกไปข้างนอกนู่นมันไม่เป็นทางแห่งความสงบแบบนั้นนะต้องนึกพุทโธทวนกระแสเข้ามาภายในนี่ให้มันมาอยู่ที่จิตนั้นพุทโธผู้ที่บริกรรมพุทโธแล้วใจมันสงบลงได้ก็เอาแต่ว่าต้องให้ทวนกระแสเข้ามานึกอยู่ภายในใจพุทโธต้องอยู่ที่ใจจึงใช้ได้อันนี้แหละเป็นวิธีที่จะทำใจให้สงบในเบื้องต้นนะผู้ใดไม่กล้าหาญที่จะมาทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วทำจิตให้สงบไม่ได้จริงๆนะให้พากันเข้าใจคำว่าทวนกระแสจิตนั้น
คือว่าเราหยุดคิดส่งออกไปข้างนอกหดความคิดเข้ามาภายในหดสัญญาความจำอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเข้ามาภายในเรียกว่าหดความคิดความนึกเข้ามาให้หมดเลยอย่างนี้แหละอย่าให้มันยืดออกไปถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนี้แล้วไม่มีทางนะที่จะทำใจสงบลงได้ต้องหัดก็อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละปกติของขีดนี่มันชอบคิดส่งไปในอารมณ์ต่างๆเหมือนกับลิงธรรมดาลิงนี่มันอยู่นิ่งๆไม่ได้มีแต่กระโดดโลดเต้นไปใส่กิ่งโน้นวางกิ่งนี่ก็ไปจับกิ่งโน้นเลื่อยเปื่อยไปอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ฉันใดจิตนี้ก็วิ่งไปตามอารมณ์อยู่อย่างนั้นแหละทิ้งอารมณ์นี้แล้วก็ไปยึดอารมณ์นั้นทิ้งอารมณ์นั้นแล้วก็ไปยึดอารมณ์โน้นวกไปเวียนมาอยู่อย่างนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้วมันน่าเบื่อจริงๆเนี่ยเบื่อความคิดตัวเองคนเรามันต้องรู้จักเบื่อเป็นถ้าผู้ใดเบื่อไม่เป็นแล้วไม่ไหวมันจะไม่ยอมสงบเราต้องทำความพอใจในความสงบนั่นให้มากเบื่อความคิดความนึกต่างๆนั่นเมื่อมันเบื่อแล้วมันก็หาทางระงับเท่านั้นแหละถ้ามันไม่เบื่อมันพอใจคิดอยู่อย่างนี้มันจะไม่ยอมหยุดคิดเลยอ่ะนั่นน่ะมันจะปรุงแต่งไปเรื่อยอยู่อย่างนั้นแม้ว่าผู้ที่จะเจริญกรรมฐานอะไรก็ไม่ไหวไม่ได้ผลอย่างนั้นในเบื้องต้นเนี่ยสำคัญมากถ้าหากว่าเราควบคุมจิตตอนต้นนี้ไม่ได้แล้วตอนกลางตอนปลายมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็อย่างนั้นดังนั้นต้องพยายาม เนี่ยที่ท่านสอนให้เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกก็มันเป็นวิธีที่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่ให้ส่งใจไปภายนอกไปในอดีตอนาคตนั่นเองเนี่ยให้มากำหนดรู้กายรู้จิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรเราจะทำความรู้กับกายกับจิตนี้ให้มากที่สุดก็ทำเลยวันนี้ตามปกติมันจิตใจนี่มันไม่ชอบมันไม่ประสงค์ที่จะมาพิจารณาตัวเองเท่าไหร่นักส่วนมากมักจะส่งสายออกไปพิจารณาเรื่องอื่นบุคคลอื่นนู่นไปเพ่งเล็งคนอื่นนู่นการเพ่งเล็งไปมันก็มีสองอย่างเพ่งไปด้วยความรักอย่างหนึ่งแล้วก็เพ่งไปด้วยความเกลียดชังอย่างหนึ่งนี่จิตใจนี่มันชอบนักไอ้เรื่องพันนี้นะมาตัวเองนั่นเหลวแหลกอยู่อย่างไรอ่ะไม่พิจารณาเลยยังสำคัญว่าตนนั้นดีอยู่งั้นแหละถ้าว่าตนดีอยู่จริงเนี่ยมันก็จะไม่เพ่งไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าเกลียดชังต่างๆเหล่านั้นเลยต้องให้เข้าใจอย่างนั้นธรรมดาคนดีทั้งหลายย่อมรู้จักตำหนิตีเตียนตัวเองเป็นไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ไปตำหนิคนอื่นเพราะคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นนะของใครของมันนะต่างคนต้องตำหนิตัวเองเอาคนเราจะไปคอยแต่ผู้อื่นตำหนิตีเตียนจึงจะทำความดีได้จึงจะละความชั่วได้เช่นนี้เนี่ยนับว่าไม่สมควรเลยไม่ถูกต้องแล้วบางคนก็ไม่พอใจผู้อื่นตำหนิตีเตียนแต่ตนเองก็ตำหนิตนเองไม่ได้
คนเช่นนั้นย่อมเอาดีไม่ได้เลยย่อมจะฝึกจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ได้คาแต่ทิฏฐิมานะความแข็งกระด้างนั่นแหละจิตมันก็ลงสู่สมาธิไม่ได้เลยดังนั้นต้องให้เข้าใจเรื่องของใครของเราว่าขณะนี้จิตของตนเป็นยังไงความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงมันแข็งกระด้างหรือมันอ่อนโยนหรือมันอ่อนน้อมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ต้องรู้ตัวนะทุกคนต้องให้รู้เรื่องตัวเองจะไปคอยแต่ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนจึงจะทำได้ผู้อื่นเพื่อนก็ตักเตือนเราได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะไม่ได้ติดตามตักเตือนอยู่ตลอดเวลาตัวของตัวเองนั่นแหละเตือนตนเองอยู่ได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นมันจึงได้เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองตักเตือนตนเองสอนตัวเองให้ทวนกระแสจิตเข้ามาสู่กายสู่จิตนี้ทำยังไงจิตนี้มันถึงจะสงบได้ละเอียดละออนี่นะเราก็ดำริเข้าไปทำยังไงจิตนี่มันจึงจะวางอารมณ์ต่างๆภายนอกก็ต้องดำริเมื่อดำริก็อย่างว่านั่นแหละก็ต้องทวนกระแสกลับเข้ามาอย่างที่แนะนำนี่แหละมันถึงจะสงบลงได้วิธีอื่นดูเหมือนจะไม่มีมันก็มีเท่านี้แหละผู้ที่จะเจริญกรรมฐานใดๆถ้าไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในนี่ก่อนแล้วมันเจริญไปไม่ได้เพราะมันคาความคิดจิตมันไปพอใจในอารมณ์อื่นนู่นไม่ใช่อารมณ์ของกรรมฐานแล้วมันจะมาเพ่งกรรมฐานภายในนี่เห็นได้อย่างไรแล้วมันพอใจอารมณ์ภายนอกนู่นอยู่นั่นแหละอารมณ์แห่งกรรมฐานไม่ใช่ทั่วไปนะก็จำกัดแล้วดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละเรียกว่ากรรมฐาน40ข้อนั่นนั่นจำกัดอยู่ใน40ข้อนั่นแต่ว่าทรงสอนให้เอาข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่สอนให้พิจารณาหลายหลายข้อพร้อมๆกันไปไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้จิตใจก็สงบไม่ได้อีกเหมือนกันนะเช่นถ้าหากว่าเพ่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกแล้วก็เอ้าพยายามจับลมหายใจเข้าออกนะให้มันได้อย่างนี้นะถ้าหากว่าบริกรรมพุทโธแล้วอย่างนี้ก็พยายามนึกพุทโธอยู่ในใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอย่าให้พุทโธมันออกนอกไปจนว่าใจนั้นมันสงบลงแล้วมันหยุดไปเองหรอกพุทโธนั่นนะเมื่อพุทโธดับไปมันก็เหลือความรู้กับสติอยู่ภายในนั้นก็แสดงว่าจิตมันรวมลงแหละนั่นนะถ้าจิตมันไม่รวมลงเป็นหนึ่งแล้วมันจะไม่หยุดนึกพุทโธเลยเป็นงั้นถ้าผู้ที่เพ่งลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ถ้าจิตมันรวมลงได้แล้วลมหายใจเข้าออกนี่มันก็ละเอียดลงไปมันไม่หยาบเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนั้นต้องสังเกตดูถ้าหากว่าลมหายใจนี่ยังหยาบอยู่ยังปรากฏว่าหายใจแรงอยู่เนี่ยก็แสดงว่าจิตนั้นมันไม่ลงจิตมันค้างอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแหละต้องสังเกตดูให้ดีถ้าจิตมันลงไปมันรวมลงไปแล้วลมหายใจมันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับแหละสังเกตเอาตรงนี้นะที่ว่าจิตมันรวมลงหรือไม่รวมลงนะอันนี้นับว่าสำคัญนะการฝึกฝนจิตใจนี่นะ
ถ้าหากว่าเราไม่พยายามทำใจนี้ให้สงบแล้วมันไม่ได้เรื่องจริงๆนะไม่เรียกว่าปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นได้เลยถึงแม้เราจะเรียนจำเอาข้ออัดข้อธรรมต่างๆเหล่านั้นได้มาแล้วก็ตามนะจะจำได้ยังไงก็ช่างถ้าว่าจิตนี้ไม่มาสงบตั้งอยู่ภายในแล้วความจำอันนั้นมันก็ไม่เป็นอุปการะแก่จิตใจให้ละกิเลสตัณหาอะไรได้เลยให้พึงเข้าใจถ้าว่าเรามาฝึกจิตนี้ให้ตั้งอยู่ภายในนี้ได้แล้วบรรดาคุณธรรมต่างๆที่เราเรียนเราจำหรือเราฟังมาหมดแล้วนะมาน้อมเข้ามาใช้ภายในจิตใจนี่ก็ได้ผลเลยอ่ะได้ผลเช่นยกตัวอย่างว่าบุคคลใดเป็นผู้มากไปด้วยราคะตัณหาความรักความใคร่อย่างรุนแรงอย่างนี้นะเมื่อได้มาเพ่งร่างกายอันเป็นส่วนภายในเนี่ยให้มันเห็นเป็นอสุภะของไม่สวยไม่งามเป็นของเน่าของเหม็นถ้าเพ่งดูแล้วก็อสุภะนิมิตก็ปรากฏขึ้นในจิตใจนั้นเห็นปรากฏว่าร่างกายนี้เน่าเฟะเปื่อยผุพังไปอยู่นี่นะเมื่อจิตมันเห็นอสุภนิมิตชัดๆอย่างนี้แล้วมันก็คลายความรักความใคร่นั้นลงไปเพราะว่ามันรักมันใคร่มันก็รักรูปอันนี้เองเสียงนั้นก็เรียกว่าสู้รูปนี่ไม่ได้มันรักใครในรูปนี่แหละมากกว่าเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถ้ามันคลายความรักความใคร่ในรูปนี่ลงได้แล้วมันก็คลายในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆนั้นลงได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เอาใจใส่ให้มากทีเดียวการเพ่งพิจารณาอสุภะกรรมฐานนี่นะเพราะว่าทุกคนย่อมมีความรักความใคร่อยู่ในใจทั้งนั้นแหละต่างแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองนะ เมื่อมันไม่คลายความรักความใคร่ออกไปแล้วจิตก็สงบลงไม่ได้เลยนี่มีแต่มันวิ่งไปหาแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจอยู่อย่างนั้นแหละบัดนี้เมื่อมันไม่ได้สมหวังเข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นความเกลียดความชังความโกรธขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นไปโดยลำดับอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกิเลสตัวนี้นะพระพุทธเจ้าจึงได้จัดไว้หัวหน้าหมู่เลยราคะโทสะโมหะนี่มานะทิฏฐิลำดับกันไปอย่างนั้นนะแสดงว่าราคะตัวนี้เป็นหัวหน้าหมู่จริงๆมันต้องรักก่อนแหละก่อนที่มันจะเกลียดจะชังจะโกรธกันนะเหมือนอย่างคนบางคนนี่นะบางพวกนะเป็นเพื่อนฝูงรักใคร่กันเต็มที่เลยอย่างนี้แหละผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันดีๆเนี่ยร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปไปแล้วต่างคนต่างไม่สำรวมจิตตัวเองปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆเข้าไปเผลอไปกระทบกระทั่งเข้าแล้วบัดนี้โกรธกันขึ้นมาแล้วยับยั้งใจไว้ไม่ได้เลยแต่ก่อนรักกันบัดนี้โกรธกันแล้วนี่แหละให้สังเกตดูดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้จัด
ความรักของใครนี่ไว้เป็นหัวหน้าหมู่เลยทีเดียวอย่างเช่นสามีภรรยาหมู่นี้นะกว่าจะได้มาเป็นสามีภรรยากันก็เพราะมันรักใคร่กันนั่นเองไงเบื้องต้นน่ะถ้ามันเกลียดชังกันแล้วมันไม่ได้มาเป็นสามีภรรยากันหรอกไม่ได้มาเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันเลยเมื่อเวลาอยู่กันไปอยู่กันไปแล้วอ้าวทำการทำงานเกิดอุปสรรคขัดข้องหาเงินหาทองไม่ค่อยได้การงานก็ยุ่งยากลำบากมากทำอะไรลงไปก็มีตั้งแต่อุปสรรคไม่ค่อยจะได้สมหวังบัดนี้จิตใจก็ว่าวุ่นขึ้นมาแล้วก็เกิดขัดแจ้งกันขึ้นมาโทษกันไปตะพื้นตะพือแล้วบัดนี้นะหาว่าไม่ช่วยกันหาว่าไม่เอาใจใส่อะไรต่ออะไรกันไปคนโน้นก็โทษคนนี้คนนี้ก็โทษคนโน้นเข้าไปหลงเอ่ยกันไม่ได้แล้วก็แยกทางเดินกันแตกสามัคคีกันไปมีอยู่ทมไปไอ้เรื่องมูรีนะนั่นแหละความรักกับความชังนะอันใดขึ้นหน้าลองสังเกตดูสิเพราะฉะนั้นเมื่อละความรักอันนี้ลงได้แล้วมันก็ละความชังได้เหมือนกันนะเมื่อไม่รักแล้วมันก็ไม่ชังแหละเป็นธรรมดาเพราะมันมองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรน่าเกลียดน่าชังนี่เพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าอัตภาพร่างกายนี้มันเป็นของไม่สะอาดเลยสกปรกโสมมอ่ะถ้าเพ่งด้วยอำนาจแห่งยุติธรรมนะเพ่งแบบยุติธรรมอ่ะไม่ลำเอียงด้วยความรักความชังนะเพราะยุติธรรมแล้วก็หมายความว่าก็ร่างกายนี้มันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนี่อาหารแล้วมันสะอาดหรือมันสกปรกล่ะนั่นลองคิดดูสิไม่ต้องคิดให้ลำบากเท่าไรแล้วธรรมดาอาหารเนี่ยมันก็เป็นของสกปรกอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไม่รับประทานเข้าไปไม่กลืนเข้าไปในท้องนะในกระเพาะเอาทิ้งไว้ข้างนอกนี่นานๆเข้าไปก็ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นเองนะบูดเน่าไปเลยรับประทานไม่ได้เลยนั่นลองคิดดูการที่มันปรากฏว่ามันดีอยู่เพราะว่าเมื่อปรุงมาทีแรกนี่มันก็ยังไม่เสียก็รีบรับประทานเคี้ยวกลืนเข้าไปในกระเพาะนู่นอาศัยกระเพาะนั้นมันหุบเอาไว้ปกปิดไว้ไม่ให้มันส่งกลิ่นออกมาข้างนอกมันก็จึงพอประทังได้นะเรื่องอาหารนี่นะเมื่ออาหารนี่มันไม่สะอาดแล้วอย่างนี้ร่างกายนี่มันจะสะอาดได้อย่างไรเพราะร่างกายนี่มันอยู่ได้ด้วยอาหารอยู่ได้ด้วยของสกปรกนี่จะไปเอาของสะอาดนั้นมาบำรุงมันก็ไม่ได้อีกมันไม่ยอมรับอีกเหมือนกันนะนี่ลองคิดดูเป็นอย่างนี้แหละเมื่อเพ่งเห็นเป็นของเน่าของเปื่อยของผุพังอยู่นี่บ่อยๆแล้วมันก็ไม่รักไม่ชังเลยบัดนี้ละความรักได้ความชังมันก็หายไปก็บัดนี้ก็เลยเพ่งไปจากความเน่าความเปื่อยผุพังก็กลายเป็นธาตุแบบนี้นะนั่นแหละส่วนใดเป็นธาตุดินมันก็ลงไปเป็นดินของเก่าส่วนใดไปเป็นธาตุน้ำมันก็เป็นธาตุน้ำของเก่าหรือเป็นธาตุไฟเป็นธาตุลมไปตามเรื่องของมันก็เท่านั้นเองเนี่ยรูปกายอันนี้มันจะมีอะไรแล้วแต่คนเรานี่เนี่ยมันไม่ฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เห็นความจริงของร่างกายนี้มันก็มาบกพร่องอยู่ตรงนี้แหละให้พากันเข้าใจเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องเพียรพยายามสิ
ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในบ่อยบ่อยเอามาเพ่งกายนี้เสมอไม่ว่าแต่เวลานั่งสมาธิแหละถึงไม่นั่งสมาธิก็ตามได้โอกาสก็กำหนดจิตเข้าเพ่งเข้าไปในกายนี้เลยให้เห็นร่างกายนี้ตามสภาพความจริงอย่างว่ามาแล้วนั่นนะอย่าให้มันเห็นไปว่าเป็นของสวยของงามหัดก็ยังว่าฝึกถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้มันจะจิตใจนี้มันก็ไม่น้อมไปเลยไม่น้อมไปในความเบื่อหน่ายเลยมันก็จะน้อมไปแต่ในความรักเพราะว่าไอ้เรื่องความรักนี่มันสะสมมานานแล้วเรื่องมันนะเกิดมาชาติใดพบใดที่ล่วงมาแล้วนู่นมันก็สะสมความรักความใคร่นี่แหละไว้ในใจมันไม่ได้สะสมความเกลียดชังไว้ในใจหรอกความจริงนะความเกลียดชังนั้นมันมาทีหลังบัดนี้นะเมื่อมันไม่สมหวังในความรักแล้วมันก็กลายเป็นความเกลียดชังไปมันเป็นอย่างนั้นดังที่ยกอุทาหรณ์ให้ฟังมานั่นแหละ แม่เกี่ยวกับคนอื่นก็เหมือนกันนะทีแรกเราก็รักใคร่กันดีกันอย่างที่ว่ามานั่นแหละบัดนี้เมื่อผู้นั้นเผลอตัวไปแสดงความไม่ดีต่างๆกิริยาไม่ดีอะไรต่ออะไรออกมาแล้วอย่างนี้นะคนรักก็เลยกลายเป็นคนชังไปนี่มันเป็นอย่างนั้นที่เมื่อเรามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเน่าของเปื่อยของแตกของดับอย่างนั้นลงไปบ่อยๆจนมันเกิดญาณความรู้ขึ้นในใจนั่นญาณความรู้ในที่นี้หมายความว่ามันไม่เสื่อมมันปรากฏอยู่ในใจนั้นเสมอทีนี้เมื่อบุคคลที่ว่าตนเคยรักให้พอใจมานั่นนะทำไม่ดีไม่งามต่างๆให้แสดงออกซึ่งความไม่ดีต่างๆออกมาทางกายวาจานี่มันความรู้ดังที่ว่ามาแล้วนะมันก็จะมาปรากฏในใจเลยเฮ้ออันนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะเป็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมต่างหากมันแตกมันดับไม่ทราบจะไปเกลียดชังมันทำไมมันไม่ดีกับเรื่องของมันมันดีกับเรื่องของมันไม่ใช่ของใครอ่ะคือเรื่องของสังขารจิตดวงนั้นมันเมื่อมันถูกอวิชชาครอบงำย่ำยีเอามันก็หลงไปทำดีไปบ้างทำชั่วไปบ้างพูดดีบ้างพูดชั่วบ้างเวลาใดมันรู้ตัวมันก็พูดดีเวลาใดมันลืมตัวมันก็พูดชั่วทำชั่วนี่เมื่อเราพิจารณาถึงต้นตอของความดีความชั่วซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเราเองบ้างคนอื่นบ้างเห็นสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้มันก็ปล่อยวางได้เลยหรือว่าถ้าพูดถึงให้อภัยก็ให้อภัยกันไปได้เลยก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไว้เลยนี่มันก็เป็นอย่างนี้เลยอนุบายวิธีละกิเลสนะให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าพูดเรื่องหมู่นี้นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าผู้ครองเรือนก็ไม่อยากจะเพ่งพิจารณากลัวว่ารสชาติแห่งความรักความใคร่นั้นมันจะหายไปผู้ครองเรือนยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งไม่ต้องการพิจารณาเพราะว่ามันพอใจในรสแห่งความรักนั้นอย่างซาบซึ้งตรึงใจจริงๆก็อันนั้นแหละมันพาให้เป็นทุกข์มาในสงสารอันนี้มันควรจะคิดให้มันเห็นเมื่อคิดเห็นได้แล้วอย่างนี้นะหากว่าตนละให้เด็ดขาดลงไม่ได้มันก็จะบรรเทาลงทำให้ความรักความใคร่นั้นมันบรรเทาลงเมื่อมันบรรเทาลงแล้วมันก็มาประพฤติธรรมนี้ได้ทำใจให้สงบลงไปได้นี่อย่างนี้แหละถ้ายังไปชื่นชมยินดีกับความรักความใคร่เต็ม 100% อยู่นั่นแหละไม่มีทางเลยที่จะมาฝึกจิตใจนี้ให้สงบลง
ได้เมื่อใจไม่สงบแล้วอันบุญกุศลที่ตนทำมาหมู่นั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะอันที่ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขนั้นไม่มีความหมายเลยทำไมล่ะก็เพราะจิตมันไม่รับเอาบุญนี่มันไม่พอใจในบุญนี่มันไปพอใจในความรักความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาให้มันเห็นในเรื่องหมู่นี้นะใครพิจารณาไม่เห็นแล้วก็ติดก็คล้องอยู่ในโลกอันนี้เลยมันคล้องธรรมดาก็ยังชั่วหน่อยมันให้ไปทำบาปนี่สิมันร้ายกาจอ่ะนั่นแหละถ้ามันไม่ทำบาปแม้มันจะคล้องอยู่ในโลกนี่มันก็ยังนับว่าพอหายใจโล่งได้น้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ